ให้สมการ congruence นะครับให้ fx เป็นผู้นามดีกรี m สัมประสิทธิ์ทุกตัวทุกตำแหน่งเป็นจำนวนเต็มนะครับการพูดว่า fx เป็นผู้นามดีกรี m ก็แสดงว่า cm ต้องไม่เป็น0นะครับทีนี้เป้าหมายนะครับของทฤษฎีบทนี้จะบอกว่าถ้า A congruence B mod N แล้ว FA ก็จะ congruence FB mod N ด้วยเดี๋ยวข้อ1ก่อนข้อ2เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าพิสูจน์ข้อ1ได้ข้อ2ง่ายมากนะครับก่อนเนี่ยนี้นะครับเราก็ใช้เพียงแค่สมบัติของ congruence เท่านั้นเองนะครับมาดูกันนะครับการพิสูจน์ข้อ1ก่อนนะครับการพิสูจน์ข้อ1ให้ A congruence B mod N นะครับถ้า A congruence B mod N C1A ก็ย่อม congruence กับ C1B mod N ใช่ไหมครับสามารถเอา C1 คูณทั้งสองข้างได้อันนี้ธรรมดานะครับเอา A ไปยกกำลัง2ได้ไหมครับเนี่ยยกกำลัง2ทั้งสองข้างได้ไหมครับได้แล้วก็คูณ C2 ทั้งสองข้างได้ไหมครับก็ได้อีกนะครับต่อจากนั้นครับยกกำลัง3ทั้งสองข้างก็ทำได้ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ C3 ทั้งสองข้างทำได้ไหมครับก็ทำได้อีกจุดๆๆก็ทำจนกระทั่งยกกำลัง M ทั้งสองข้างยกกำลัง M ทั้งสองข้างแล้วก็คูณอะไรทั้งสองข้างครับ CM ทั้งสองข้างครับเสร็จแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำอะไรกันอีกมาบวกกันเอามาบวกกันผมว่าผมเขียนยาวไปไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้เขียนเงี้ยงเลยนะด้วยเหตุผลเรื่องเนื้อที่ผมตัดตอนอย่างนี้ไปเลยมัดอะไรครับมัดเอ็นใช่ไหมโอเคได้สิ่งที่ต้องการหรือยังสิ่งที่ต้องการคือ FA congruence FB มัดเอ็นได้ไหมไม่ได้ต้องทำอะไรอีกนิดนึงบวก C0 ทั้งสองข้างโอเคจบการพิสูจน์ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น FA ครับ congruence กับตัวนี้ก็คือFB ครับ mod N นะครับโอเคพอได้แบบนี้นะครับข้อ2ง่ายมากง่ายยังไงครับเพราะว่าตัวทฤษฎีบทข้อ2บอกว่าถ้า A เป็นคำตอบของสมการนี้ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับประโยคนี้แปลว่า FA จะ congruence กับ0mod n ครับและ a congruence b mod n a congruence b mod n นะครับสิ่งที่ได้จากข้อ1คืออะไรครับ fa กับ fb จะเป็นไงกันจะ congruence กัน mod n นะครับก็สมบูรณ์ให้ fb congruence กับ0 mod n ด้วย
ถ้า FB congruent 0 mod n นั่นแสดงว่า B ก็เป็นคำตอบของสมการนี้ก็จบการพิสูจน์ข้อ2อย่างง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ